ไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้เข้าร่วมคณะกรรมการกองทุนสสสครั้งที่3ทับ2,563พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะค่ะ นายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสพร้อมด้วยดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองประธานกองทุนสสสคนที่1เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสสสครั้งที่3ทับสองพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหลังจากที่มีการปรับ สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพิ่มระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด1 9 นายอนุทินได้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลได้กำหนด6มาตรการเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่และพร้อมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันสุขภาพของคนไทยดังนั้นตนอยากให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีวิชาการมีบุคลากรมีทีมแพทย์ที่พร้อมสกัดกั้นหยุดการระบาดที่รุนแรงได้ ซึ่งที่ผ่านมาสสสได้ใช้ศักยภาพในด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อสังคมในเรื่องนี้ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขภายใต้แฮชแท็กไทยรู้สู้โควิดซึ่งได้เปิดช่องทางเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ Facebook Twitter ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทั้งการปฏิบัติตัวการป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตามอยากให้สสสเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมลดความตื่นตระหนกโดยเฉพาะการทำความเข้าใจในประเด็นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่ระบาดซึ่งทราบว่าสสสได้ปรับแผนการดำเนินงานทั้ง15แผนงานเพื่อสนับสนุนการทำงานโควิดแล้ว ทางด้านดรสุปรีดาอดุญญานน์ผู้จัดการสอสอส,อสอได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับมาตรการระยะห่างทางสังคมถือเป็นแนวปฏิบัติในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนอาทิการเว้นระยะระหว่างบุคคล6ฟุต หรือ1.82เมตรการเว้นระยะห่างในระหว่างการสื่อสารหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโต้อตอบอย่างใกล้ชิดการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดและการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีแนวโน้มต้องอยู่ร่วมกับบุคคลจำนวนมาก เบื้องต้นทางสสสจะสนับสนุนแนวทางนี้ให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและประชาชนที่อยู่ที่ต้องอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อป้องกันและการระบาดของเชื้อโรคซึ่งแนวทางมาตรการระยะห่างทางสังคมมีข้อมูลยืนยันได้ผลลดการเสี่ยงแพร่ระบาด เช่นที่ประเทศจีนก็ใช้วิธีนี้ในช่วงเกิดโควิด19แพร่ระบาดอย่างไรก็ตามในการป้องกันตนเองที่รณรงค์หงให้ความรู้ก่อนหน้านี้กินร้อนช้อนกลางที่เป็นช้อนกลางส่วนตัวล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยก็ต้องไม่ละทิ้งค่ะดรสุปรีดาได้กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้สสสได้นำแนวคิดดังกล่าว แปลงข้อมูลจัดทำรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจง่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆเช่นสนามบินท่าเรือโรงพยาบาลเป็นต้นนอกจากนี้ได้จัดทำคลิปวิดีโอป้องกันตัวจากโควิด -19 เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยสสส,สวางมือจากงานอื่นมาร่วมต่อสู้กับโรคระบาดใหม่นี้เคียงข้างหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศเน้นสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยใช้แฮชแท็กไทยรู้สู้โควิดเป็นงานเร่งด่วนค่ะ